เซกสะพานหูพันตาเจอกันเรื่อยๆบ่อยๆแปลว่าอะไรดีสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะจากท็อปิกคานามีวันนี้มาพูดถึงเซกซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ถ้าแปลในเชิงภาษาไทยก็จะได้ประมาณว่าเพื่อประโยชน์ของหรือสำหรับข้อดีของอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเซกเนี่ยเป็นคำนามนะครับจะต้องใช้อยู่ในบริบทของคำนามแล้วก็ Cambridge Dictionary เนี่ยได้ให้ความหมายหรือบทนิยามของเซกนั่นก็คือ an advantage or benefit นะก็คือนี่แหละครับเป็นประโยชน์หรือเป็นข้อดีอะไรเงี้ยสำหรับจุดๆๆว่าไปยกตัวอย่างประโยคให้เห็นภาพชัดแล้วกันนะฮะเช่นfor your own sake you could do that ง่ายๆเลยขึ้นเหมือนแบบเพื่อประโยชน์ของเธอเนี่ยก็เธอควรจะทำมันนะอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเราอาจจะใช้ for his sake I hope he had some protection นะก็คือเหมือนแบบเพื่อประโยชน์ของเขาเองเนี่ยฉันก็หวังว่าเขาอาจจะมีการป้องกันอยู่บ้างอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นเหมือนแบบshe tried to look healthy for her husband'sSake. อย่างเงี้ยก็ได้นะก็อาจจะเป็นเหมือนแบบเธอพยายามที่จะดูสุขภาพดีนะฮะเพื่อประโยชน์สำหรับสามีของเธออะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถหยิบเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเจอก็แปลให้ถูกต้องนะครับ